ผมอยากจะถามป้าดูไวท์ทีวีอยู่ช่องเดียวเหรอป้าฮะผมจะย้อนถามคุณป้ากลับว่าช่วง 7-8 ปีที่ลุงตู่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าลูกหลานคุณป้าเขาพาคุณป้าไปเที่ยวที่ไหนมากถ้าคุณป้าไม่ออกจากบ้านคุณป้าก็จะไม่เห็นหรอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหน 7-8 ปีที่ผ่านตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลลุงตู่หลายคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าลุงตู่สร้างผลงานมากมายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแต่ก็ไม่น่าเชื่อค่ะยังคงมีบางคนบางส่วนนะคะที่คิดว่า8ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยล่าสุดเลยค่ะผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้ออกมาตอบกลับคอมเมนต์แบบนี้นะคะชนิดที่ว่าหน้าชากันไปเลยทีเดียวจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อพี่ขุนปกป้องสถาบันได้ตอบคำถามจากคอมเมนต์หนึ่งที่ถามมาว่ามันต่างกัน 7-8 ปีมีอะไรดีขึ้นบ้างแต่นี่ท่านเศรษฐามายังไม่ถึง3เดือนผลงานจับต้องได้คนอยู่ 7-8 ปีมีผลงานไหมล่ะโดยพี่ขุนปกป้องสถาบันได้ตอบกลับว่าตนเองได้เข้าไปดูโปรไฟล์แล้วปรากฏว่าเป็นคุณป้าท่านหนึ่งต้องขอโทษคุณป้าด้วยแต่ขอย้อนถามกลับว่าช่วง 7-8 ปีที่ลุงตู่เข้ามาบริหารประเทศลูกหลานคุณป้าเขาพาคุณป้าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเคยไปภาคเหนือใต้อีสานบ้างหรือไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมขอตอบกลับคอมเมนต์นี้หน่อยผมเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วเป็นคุณป้านะครับผมต้องขอโทษคุณป้าด้วยผมจะย้อนถามคุณป้ากลับว่าช่วง 7-8 ปีที่ลุงตู่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าลูกหลานคุณป้าเขาพาคุณป้าไปเที่ยวที่ไหนบ้างเคยขึ้นเหนือไหมเคยไปล่องใต้ไหมเคยไปแถวภาคอีสานไหมคุณป้าเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมถ้าคุณป้าไม่ออกจากบ้านคุณป้าก็จะไม่เห็นหรอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหน 7-8 ปีที่ผ่านมาฮะหรือว่าป้าดูข่าวทีวีดูกี่ช่องครับฮะผมอยากจะถามป้าดูไวท์ทีวีอยู่ช่องเดียวเหรอป้าฮะหรือว่าลูกหลานเอาข้อมูลอะไรไปยัดใส่ในความรู้ของป้าไปจนป้าเกิดอคติจนไม่เกิดปัญญาอะไรแล้วอ่ะคิดใหม่นะครับคุณป้าโดยพี่ขุนยังบอกต่อว่าถ้าคุณป้าท่านนี้ไม่ออกจากบ้านก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงพร้อมถามว่าดูข่าวทีวีกี่ช่องหรือดูช่อง Voice TV อยู่ช่องเดียวหรือถูกลูกหลานเอาข้อมูลอะไรไปยัดใส่จนทำให้ป้าเกิดอคติจนไม่เกิดปัญญาอะไรแล้วผมจะย้อนถามคุณป้ากลับว่าช่วง 7-8 ปีที่ลุงตู่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าลูกหลานคุณป้าเขาพาคุณป้าไปเที่ยวที่ไหนบ้างเคยขึ้นเหนือไหมเคยไปล่องใต้ไหมเคยไปแถวภาคอีสานไหมคุณป้าเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมถ้าคุณป้าไม่ออกจากบ้านคุณป้าก็จะไม่เห็นหรอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหน 7-8 ปีที่ผ่านมาฮะหรือว่าป้าดูข่าวทีวีดูกี่ช่องครับฮะผมอยากจะถามป้าดูไวทีวีอยู่ช่องเดียวเหรอป้าฮะหรือว่าลูกหลานเอาข้อมูลอะไรไปยัดใส่ในความรู้ของป้าไปจนป้าเกิดอคติจนไม่เกิดปัญญาอะไรแล้วอ่ะคิดใหม่นะครับคุณป้าซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบ้างบอกว่ามีเพื่อนเป็นผู้รับเหมาทำรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพสมัยอื่นมีแต่โครงการแต่ยุคลุงงานล้นมือทำไม่ทันยุคโควิดก็ไม่ได้หยุดทำงานทุกวันมีเยอะค่ะคนแบบนี้ที่บ้านแกลูกหลานล็อกให้ดูช่องเดียวป้าแกคงหมายถึงกำลังจะได้10,000เงินทิพย์แน่ๆขนาดผมไม่ค่อยออกต่างจังหวัดผมยังเห็นเลยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยุคลุงหรืออีกความเห็นที่บอกว่า3เดือนจับต้องได้มากๆถุงเท้าแดงชมพูนะคะป้าก็ทำไม่เคยเห็นผลงานของลุงตู่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าคุณตู่ทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบ้างก็จะเริ่มสงสัยแล้วแหละค่ะว่าคุณป้าท่านนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยหรือเปล่าแต่ถ้าเล่นโซเชียลเป็นแบบนี้ก็น่าที่จะเลื่อนผ่านผลงานลุงตู่บ้างแล้วไหมคะแต่ก็ไม่น่าแปลกหรอกค่ะเพราะหากคุณป้าอาจจะเลือกเสพสื่อข้างเดียวยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณป้าได้หูตาสว่างในเร็ววันนี้นะคะ